อย่างเมื่อสักครู่ที่เกริ่นไปนะคะว่าผู้นำ3ประเทศในสหภาพยุโรปนะคะเดินทางไปถึงที่กรุงเคียฟของยูเครนแล้วนะคะโดยเป็นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็กสโลวีเนียแล้วก็โปแลนด์ค่ะแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมกันกับผู้นำของยูเครนเพื่อแสดงการสนับสนุนด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนนะคะก็คือมาเตอุสโมราเวกีของโปแลนด์เฟรดฟิอาล่าของสาธารณรัฐเช็กและจานิสจันซาของสโลวีเนียค่ะถือว่าเป็นผู้นำต่างชาติชุดแรกเลยนะคะที่เดินทางไปถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนับตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเป็นการเดินทางไปด้วยรถไฟนะคะทั้ง3คนก็มีการหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ซิเลนสกีของยูเครนแล้วก็แถลงข่าวร่วมกันค่ะWe are bringing here full support for your future, not only European path, but EU membership. I think that, as I said before, if we are looking across Europe now, we don't see any other country which is fighting for European values more than Ukrainian people are doing currently.So we are also here to tell you that you're not alone. Your fight is our fight, and together we will prevail. Slava Ukraini. ด้านนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ก็กล่าวนะคะว่าสงครามในยูเครนเป็นปัญหาของยุโรปที่ต้องการการตอบสนองโดยรวมสหภาพยุโรปต้องให้สถานะผู้สมัครแก่ยูเครนเร็วกว่านี้แล้วก็ควรให้อาวุธแก่ยูเครนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าจะไม่มีวันทิ้งให้ยูเครนอยู่เพียงลำพังส่วนนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็กก็บอกค่ะว่าการตัดสินใจเยือนกรุงเคียฟครั้งนี้มีการปรึกษาหารือกับชาลส์มิเชลประธานคณะมนตรียุโรปและอุสลาฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปแล้วค่ะส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็กล่าวขอบคุณผู้นำทั้ง3คนนะคะและบอกด้วยว่าการเยือนของ3นายกรัฐมนตรีเป็นการแสดงออกอันทรงพลังในการสนับสนุนยูเครนผู้นำยูเครนยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เอกอัครราชทูตต่างชาติจำนวนมากหนีออกจากกรุงเคียฟไปกันเกือบหมดแล้วนะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีของยูเครนก็มีการกล่าวยกย่องชื่นชมสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความกล้าหาญของเพื่อนแท้ค่ะแล้วก็บอกว่าบรรดาผู้นำหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนและมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมสำหรับโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็กเป็นอดีตประเทศคอมมิวนิสต์นะคะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นสมาชิกของทั้ง EU แล้วก็นาโต้ขณะที่ตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำของทั้ง3ประเทศก็ประกาศสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่เลยยังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีของสโลวีเนียก็เพิ่งกล่าวนะคะว่า EU ควรจะสื่อสารอย่างแรงกล้าเลยว่าจะรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกค่ะอย่างไรก็ตามมา3ท่านก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้มาภายใต้คำสั่งหรือในนามของ EU นะคะแต่เรื่องนี้การเยือนครั้งนี้บรรดาผู้นำ EU รับทราบแล้วเพราะว่ามีการแจ้งในที่ประชุมสุดยอดผู้นำ EU ที่แวร์ซายประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะด้านมาซินไปรซิดักรองรัฐมนตรีต่างประเทศของโปแลนด์ก็ยอมรับนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้เสี่ยงค่ะแต่คุ้มค่าที่จะต้องไปเพื่อไปยืนหยัดในคุณค่าของยุโรปแล้วทางโปแลนด์เองมีการแจ้งให้กับรัสเซียทราบถึงการเยือนครั้งนี้ด้วยค่ะผู้นำทั้ง3นะคะตัดสินใจเดินทางเข้าไปด้วยรถไฟเพราะว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินทหารของโปแลนด์มันเสี่ยงเกินไปค่ะอาจจะทำให้รัสเซียมองว่าเป็นการยั่วยุที่อันตรายขณะที่สำนักข่าวต่างชาติก็รายงานนะคะว่าตอนที่มีการหารือกันค่ะของผู้นำ3ประเทศแล้วก็ตัวเซเลนสกี้ได้ยินเสียงระเบิดดังข้างนอกทั่วเมืองหลวงของยูเครนนะคะเพราะว่ายังมีการสู้รบในฝั่งตะวันตกของเมืองอยู่ค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ